ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดรองของทุกท่านมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่16เมษายนครับทางด้านมุมแดงก็คือนิวจองหวนส.ส.มานิชชลบุรีครับลูกชายของจองหวนส.เพลินจิตเพื่อนรักของเลขามาน้อยอุดรครับคุณผู้ชมกิจขยันครับนักชกดาวโรจน์วัย18ปีจากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีสกุลทองประกรณ์พรสุรินทร์นะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ร่วมกับพี่อู๊ดรณรงค์เกียรติสมานชัยครับเทรนเนอร์นี่เทรนเนอร์คนเดียวกันครับที่ทำต้มยำไก่ต้มยำกุ้งแล้วก็ภูมิใจไทยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยประกรณ์พรสุรินทร์ที่จังหวัดสุรินทร์ครับส่วนทางด้านของเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟคลับ22ปีจากอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับมีคุณเกษมกริตโตนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะปานทองเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟคลับทางด้านของเด่นพัทลุงครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหายไปนานครับไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับทำร่างกายครับแล้วก็ต่อยในรูปแบบของ3ยกมาหลายไฟครับอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้กลับมาใหม่นี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านเด่นพัทลุงนะครับชุดเดียวกับตะเภาแก้วตะเภาทองสิงห์มาวินครับนั่นแหละครับลูกศิษย์ของพี่จำป่าบอนครับทีขวาครับแต่ว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับนี่กลับมาใหม่ครับแล้วครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับโตแล้วนะครับทางด้านของนิวจองหวนลูกชายของจองหวนสอเพลินจิตนี่เลยครับแม่น้ำหนักก็อย่านะอย่าหันหลังสิหันหลังได้โดนของฟรีเลยอ่ะวันนี้นะครับอย่าลืมว่าจะซื้อรถโตโยต้านะต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับแล้วก็คะแนนของผู้ที่ผ่านมาเอกชัน3เสียงนะครับ49-47คะแนนของผู้ที่ผ่านมานะครับเอกชัน3เสียงนะครับ49-47ดำเกินมีศาสตร์ไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็วรชิตแจ่มชื่นซึ่งดังให้คะแนนผู้ที่ผ่านมาคู่นี้ขึ้นทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการมือดีแล้วครับวรชิตแช่มชื่นแล้วครับเล็มปั๊บในครับนิวจองหวนลูกชายของจองหวนสอเพลินจิตนะครับคุณพ่อก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตนักชกชื่อดังครับคุณพ่อนี่ตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าลูกชายตัวโตแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ต่อยที่เวท138ปอนด์เอาละครับเดี๋ยวดูครับซ้ายกับขวานอกกับในแข้งกับเข่ามาเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจนะครับนี่เป็นการกลับมาใหม่ของเด่นพัทลุงลูกศิษย์ของพี่จำปาบอนนะครับตอนนี้ส่งมาอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับเดี๋ยวดูนะครับใกล้ๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับนี่แค่ยกที่1เท่านั้นครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะได้ดูชาญยุทธกับพงศ์สิริสอสอต้อย8ริ้วครับซึ่งตอนนี้ไปโด่งดังในวันลุมพินีอยู่ครับเพชร4คิ้วกับฟ้าคะนองแล้วก็บ้านบึงเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองกับวันผลิตออโต้อาวันครับหมดยกที่1ครับแรงขึ้นด้วยซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 รวมไปถึงขอบคุณกับแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็ไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับบนเวทีตามต่อยกที่2ครับผู้รองของทุกท่านในวันสงกรานต์วันนี้นะครับมวยดีวิถีไทย16เมษายนครับนี่ครับนิวจองหวนลูกชายของจองหวนสอประจิตตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ปากกรพรสุรินทร์นะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับภูมิใจไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับขึ้นเวทีในน้ำหนัก138ปอนด์ครับกับทางด้านของเด่นพัทลุงครับซึ่งกลับมาใหม่ที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปครับไปเคลื่อนไหวหายใจทำร่างกายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับโอ้โหเอาละครับเสียงฮือฮามาเลยครับบรรยากาศเริ่มมีแล้วครับทางด้านของเด่นพัทลุงครับแข้งขวาแต่ว่ายังไม่คว้ายังไม่จับในนะครับลูกศิษย์ของพี่จำป่าบอนครับขวาเจอซ้ายครับไอ้หน้าแข้งครับนิวจองหวนนี่ปะทะกับไทยแล้วก็เอาชนะไทยสจเปียกุไทยมาแล้วนะครับสายจับนะครับหมัดขวาไปแม่หมัดไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าแข้งขวาแม่นมากครับด้านของเด่นพัทลุงเรียกว่านะครับต้องเก็บแข้งซ้ายให้ได้นะครับทางด้านของเด่นพัทลุงครับยังไม่เปิดเกมเดินนะครับต
่อยในเกมรับเลยครับค่อยๆให้ทางด้านของนิวเจ้าหงวนขยับเข้าหาครับเครื่องหมายการค้าของเด่นพัทลุงเนี่ยครับอยู่ที่วงในครับแต่ว่าเนี่ยครับมาล่อให้ทางด้านของนิวเจ้าหงวนเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับหมัดขวากระแทกไปครับเรียกว่ายังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับแข้งซ้ายหลุดโดนแข้งขวาโอ้ยเนี่ยครับหมัดซ้ายครับโอ้โหทีเดียวเลยครับโดนนับ8แล้วครับทางด้านของเด่นพัทลุงพลาดช็อตเดียวเท่านั้นเองครับโอ้นี่รอดักอยู่แล้วนะครับนิวจองหวนครับเนี่ยครับหลุดหลวมไม่ได้ครับหมัดมวยครับโอ้ทำให้เกมของเด่นพัทลุงนี่ยากขึ้นครับเอามาโดนหมัดซ้ายทีนึงหมัดขวาหมัดซ้ายพยายามจะเสี่ยงศอกเหมือนกันครับเด่นพัทลุงครับหมัดซ้ายของนิวจองหวนครับอ้าวโดนขวาเหมือนกันครับของมันโดนกันได้นะเหมือนสาดน้ำเข้าหากันแหละครับเปียกมากเปียกน้อยครับแลกหมัดแลกอาวุธก็ขึ้นการคอเลยครับแข้งขวาโอ้โหเสียวไส้นะครับอยากกระพริบตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะจบแบบไหนครับแล้วครับหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายนี่ต้องบอกว่าคมมากครับทางด้านของนิวจองหวนครับอาจจะไม่ใช่ประเภทโป่งนับโป่งนกแล้วครับถึงตัววงในโดนนับ8ไปแล้วครับเด่นพัทลุงกรรมการเรียกออกมาครับวรชิตแช่มชื่นครับสับมือชกต่อครับเด่นพัทลุงนี่ท้าดวลชวนปะทะแล้วนะครับเตะขวาสูงหมัดง้างหมัดไม่ออกครับโดนซ้ายครับหมดครับปั้งเนี่ยครับซ้ายตรงครับยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็บล็อกด้วยต้นแขนนะครับแล้วก็ยิงซ้ายตรงครับโดนนับ8ไปนะครับแล้วครับยังมีเวลาครับยกที่3ครับมีเวลาให้กับเด่นพัทลุงแน่นอนครับพยายามจะสู้ในเกมของตัวเองแล้วนะครับคือวงในน่ะเหนียวแน่นอยู่แล้วครับที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้สายยาวครับทางด้านของนิวจองหวนเอาแล้วครับหมัดขวาถอนคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของเด่นพัทลุงลืมยกที่ผ่านมาไปก่อนนะครับเอาแล้วครับยกนี้ต้องบอกว่าเนี่ยครับเปิดฉากมานี่ชิงเดินครับแข้งขวาเอาแล้วครับยังไม่โดนแล้วครับทางด้านของนิวจองหวนแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับต้องระวังเปิดหน้ามากเกินไปครับเด่นพัทลุงครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาครับแต่ก็ยังว่าล่ะครับคือแผนต้องเปิดของมันต้องเสี่ยงนะครับโดนนับ8ไปก็ถือว่าเสียหายพอสมควรแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ครับเหลืออยู่3ยกครับรวมยกนี้ด้วยครับทีขวาครับโดนหมัดซ้ายครับเนี่ยครับต้องระวังหมัดซ้ายครับแทงเข่าขวามาครับเด่นพัทลุงตีขวายัดขวาราคาหมัดซ้ายของนิวจองหวนครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับเด่นพัทลุงแม่นิวจองหวนแกคอยตั้งไว้ซ้ายรอเตะอย่างเดียวนะครับนิวจองหวนอ้าวหมกแม่ในไก่รัดปีกอ้าวเริ่มแล้วมันต้องตีดิมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตีเข่าอย่างนี้ต้องตีเข่าเด่นพัทลุงครับดื้ออยู่แล้วนะครับดูว่าทางด้านของนิวจองหวนซึ่งได้นับ8ในยกที่ผ่านมาเรียกว่าจะคุมสถานการณ์ได้ดีขนาดไหนครับเอาละครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปเพื่อที่จะจับได้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทางด้านนิวจองหวนยังไม่โดนอะไรนะครับยังไม่โดนหนักๆแรงๆครับเอาละครับเข่าขวามาแกดื้อไปเรื่อยนะครับเด่นพัทลุงเอาละครับพยายามบดพยายามเบียดเข้าไปครับเอาให้ยุบเอาให้ย่นครับแทงเข่าขวานี่โดนเข่าไปหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับในช่วง 3-4 อ้าวแม่แกเตะขวาไปครับพยายามบวกหมัดซ้ายหมัดนี่ไม่แม่นนะครับเอาละครับไปรับเยอะยุบไปเองนะครับกรรมการเรียกมาครับขยับเข้าไปครับเด่นพัทลุงเอ้าชนอย่างเดียวเด่นพัทลุงต้องชนไม่ผิวเราก็ดีอยู่แล้วด้วยเอ้านิ้วจะหงวนซ้ายเอ้าไหนมีเฮมีฮาแล้วเอ้าคาไม่ล้มเอ้าไม่ล้มเดี๋ยวนี้ย่องมาเด่นพัทลุงในแล้วล็อกไว้ถอยตัวแม่แกป่ายไว้เลยนะครับนิ้วจะหงวนเสียงเฮนี่ดังสามารถแตะบ้านแล้วครับนู่นแล้วครับยันถนนราชพฤกษ์ยันท่าน้ำนนแล้วครับขยับเข้าไปหลุดโดนแข้งซ้ายครับเอ้าปัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับขวาไว้ยืนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของนิวจองหวนครับซ้ายทั้งแถบครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้สิ่งที่เป็นจุดที่โดนโจมตีก็คือเนี่ยครับแกชอบเปิดหน้าครับทางด้านของเด่นผ่านมา3ยกต้องเร็วกว่านี้อีกนิดนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันฝ่ายแดงนิวจองหวนนะครับน้ำเงินเด่นพัทลุงนี่ผิวแม่เดินอัดอย่างเดียวเลยทีเดียวแม่แต่ว่าซ้ายของนิวจงหวนก็ใช้ได้เลยนั่นแหละครับแข้งขวาหมัดซ้ายสวนขึ้นไปครับนิวจงหวนถึงแม้ว่าจะได้นับ8แต่ว่าก็ยังเสียวไส้อยู่เลยครับ
พราะว่าเวลาโดนนี่มีแกว่งเหมือนกันกับทางด้านของนิวจองหวนครับ3ยกผ่านไปครับเข้มข้นร้าวใจครับยก4ตามต่อครับเอาล่ะครับยกที่4ครับผู้ชมกิจขยันท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรก็คงจะให้กำลังใจผ่านหน้าจออยู่นะครับสำหรับนิวจองหวนครับแทงขวาราคาครับเด่นพัทลุงจังหวะตีเข่านี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าต้องระวังหมัดซ้ายแบบนี้ครับหุกขวาด้วยครับนิวจองหวนเห็นพระลุงประสานแข้งแล้วเสียหลักก้นจำเป้าไปแม่ดูแล้วไม่ง่ายเลยนิจุงโง่แกซ้ายนะครับระบบการป้องกันแกใช้ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวพระลุงแกก็กล้าหน้าชนแต่ว่าอย่าเปิดนะเปิดนี่พลาดได้เลยนะครับอ้าวลงทุนเยอะหน่อยอ้าวซ้ายอีกแล้วของนิจุงโง่แกก็เตะแล้วฝากไว้ด้วยแล้วก็ตั้งกำแพงไว้เลยนะครับเกาะในได้ครับกรรมการแยกออกมาทางด้านของเด่นพัทลุงอุ้ยโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับคอแทบพลุดแล้วครับแข้งซ้ายครับยังออกได้หนักออกได้แรงแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้จังหวะเข้าเบรกของทางด้านของนิวจองหวนทำได้ดีครับคือแบบต่อยได้ธรรมชาตินะครับซ้ายของนิวจองหวนครับแล้วก็เลือกต่อยเลยครับเพราะว่าเด่นพัทลุงลอยหน้าลอยตาเข้ามาหาอยู่แล้วครับเอาละครับมันจำเป็นของมันต้องเสี่ยงครับเตะขวาไม่เข้าครับเอาล่ะพยายามจะต่อยหมัดตีเข่าขวาครับเด่นพัทลุงครับนิวจองหวนล็อกเอาไว้ครับให้ตัวชิดกันมากที่สุดครับผ่านไปครึ่งทางครับในยก4ครับเอาแหมดูแล้วคงมันไม่ง่ายแล้วนะครับโอ้นิวจองหวนแกฉลาดแกตั้งกำแพงไว้ก่อนแล้วนายแกก็สอดไว้ไม่ต้องตีล็อกไว้ล็อกไว้เฉยๆนะครับเด่นพัทลุงก็ยังตีไม่ได้เอามีอาชีพเยอะเลยหลายแสนน่ะแต่ต้องทำให้ได้ด้วยนะครับเร็วแต่หมัดมวยอะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นหมัดเดียวโป้งเดียวนี่ได้เรื่องก็มีนั่นแหละครับสิ่งที่เราเห็นเวลานี้ทางด้านของเด่นพัทลุงครับแกดื้อดีครับแต่ว่าเนี่ยครับกว่าจะฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปได้ครับกว่าจะเกาะได้ต้องบอกว่าอึดอัดพอสมควรแล้วครับแต่ว่าขยับเข้าไปเอาละครับอย่าท้อนะครับขยับเข้าไปหมัดขวาติดบล็อกติดกาบคืนด้วยหมัดซ้ายมาครับเลือกแล้วนะครับทางด้านของนิวจองหวนเลือกแล้วครับยังมีเวลาครับ10-20วิก็เผลอไม่ได้ครับมันไม่มวยเนี่ยครับเสียงเชียร์มาบรรยากาศได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนครับหมัดไม่โดนครับแต่ขวาไม่ถึงครับเด่นพัทลุงครับตอนนี้ก็หมุนตามเข็มนาฬิกาโดนกับปั้นซ้ายหยุดยึกไปอีกแล้วครับเด่นพัทลุงก็โดนศอกซ้ายครับโอ้โหลอยหน้าลอยตาจริงๆครับโดนจนได้ครับอยู่ที่จะโดนหนักโดนเบาเท่านั้นเองครับโอ้โหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับนิวจองหวนศิริรักษ์มวยไทยเดิมหรือว่าสอสอมานิชชลบุรีครับเป็นฝ่ายเอาไปดูครับเกิดอะไรขึ้นครับดูกันอีกครั้งครับจับสวยๆวิ่งศอกซ้ายครับเต็มๆเลยนะครับดักด้วยศอกแหวกกาดเข้าไปเลยครับโอ้โหทีเดียวครับปังเข้าไปนี่เลยครับรามาสูนคว่างขวานทีเดียวเลยโอ้โหปังเข้าไปนี่เลยครับโอ้โหจุดศูนย์รวมเส้นประสาทนะครับก็ปลดล็อกตัวเองได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของนิวจองหวนครับลูกชายของจองหวนสอเพลินจิตดาวรุ่งอนาคตดีอนาคตดังครับวัย18ปีจากรำปลายมาศบุรีรัมย์นะครับติดตามดูผลงานของนิวจองหวนดีๆครับรายนี้ต้องบอกว่ารูปร่างโครงสร้างดีมากๆติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด